ในการฝึกอารมณ์หน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้บริการฟรีออนไลน์ต่างๆที่เราการฝากไฟล์ซึ่งเราจะเน้นไปที่การฝากภาพยนตร์ฝากภาพนิ่งนะแล้วก็พวกไฟล์เอกสารต่างๆซึ่งทั้งหมดใช้บริการได้ฟรีๆเลยนะซึ่งในตัวเอกสารเนี่ยก็แนะนำให้เอกสารภาษาไทยไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะทำให้เกิดความสับสนในการเข้าใจเนี่ยได้น้อยกว่าภาษาอังกฤษนะซึ่งก็จะพูดถึงวิธีการสมัครซึ่งตัวเนี้ยพูดไว้ทั้งหมด5เครื่องมือก็คือYouTube, PhotoBucket, MediaFile, TimeF แล้วก็ Dropbox ซึ่งสั่ง2ตัวแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นภาพยนตร์กับภาพถ่ายภาพนิ่งแต่จริงแล้ว PhotoBucket ก็สามารถที่จะเก็บภาพวิดีโอภาพยนตร์ได้เหมือนกัน MediaFile เป็นเว็บสำหรับการฝากเอกสารนะคือเราต้องการจะฝากเอกสารซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งบางทีเมลส่งไม่ได้ MediaFile สามารถฝากได้ TimeF ก็ฝากได้ TimeF ที่เป็นของคนไทยและท้ายสุดคือ Dropbox 3ตัวหลังเนี่ยเลือกใช้ตัวไหนก็ได้แต่ Dropbox ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในเครื่องเราที่เราใช้งานตัว Dropbox เนี่ยกับระบบที่อยู่บน Cloud แบบ Synchronous มีการอัปเดตปุ๊บเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะอัปเดตตามทันทีซึ่งก็นับว่ามีประโยชน์มากในหน่วยการฝึกอารมณ์ก็คือจะรบกวนให้ไปลองสมัครใช้งานคือเริ่มตั้งแต่ YouTube ซึ่งต้องมีคิดว่าต้องมีนะก็ส่วนหนึ่งของGoogle Account ถ้ามีก็สามารถล็อกอินแล้วขอใช้บริการได้ทันทีถ้าหากไม่มีก็สมัครซึ่งมันก็จะสะท้อนไปว่าก็ต้องมี Google Account เหมือนเดิมนะหลังการสมัครใช้งานก็จะสามารถอัพโหลดภาพยนตร์ได้ซึ่งส่วนระบบนะโดยการคลิกที่อัพโหลดการอัพโหลดก็ไม่มีอะไรมากพอคลิกอัพโหลดแล้วก็ระบุตำแหน่งของภาพยนตร์แล้วก็สั่ง Open นะระบบก็จะทำการอัพโหลดหน้าเป็น Indicator ว่าจะซิงเสร็จซึ่งระหว่างที่รอเราสามารถไปตั้งค่าว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพื่อให้กำหนด title description text แต่ส่วนตัวผมก็มาจัดใส่เฉพาะ title นะไม่อยากระบุอะไรมากมายเราสามารถกำหนดขอบเขตของการใช้งานว่าจะให้เป็น public หรือเป็น unlisted หรือเป็น private แต่ public ก็น่าจะดีนะมันจะให้ใครก็ได้เข้าถึงภาพยนตร์ของเรานะเมื่อการเสร็จสมบูรณ์ภาพยนตร์อัพโหลดสมบูรณ์มันก็จะขึ้นเป็นข้อความแบบนี้แล้วก็สามารถเปิดดูได้ทันทีนะครับในกิจกรรมก็จะรับกวนให้สมัคร1อัน1 accountแล้วหาโอกาสอัพภาพยนตร์อะไรก็ได้นะอาจจะถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆหรือภาพยนตร์ที่มีอยู่แล้วซึ่งคิดว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะอัพโหลดขึ้นไปแล้วก็นำ URL ตำแหน่งของภาพยนตร์นะฮะประมาณนี้นะครับเอามาโพสต์ในกระดานนะครับหลังจากนั้นก็จะมาแนะนำเครื่องมือตัวที่2นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเป็นเครื่องมือของตัว Photoshop ไม่ใช่ YouTube นะลองศึกษารายละเอียด PhotoBucket เป็นเว็บไซต์สำหรับถูกออกแบบเพื่อฝากภาพแต่จริงๆแล้วมันสามารถภาพยนตร์ได้ด้วยแรกๆฝากเฉพาะภาพตอนหลังนี้ฝากภาพยนตร์ได้ด้วยนะก็การทำงานจะไม่ค่อยแตกต่างกับ YouTube นะแต่ผมว่าจะใช้ YouTube ในการฝากภาพยนตร์มากกว่าส่วนภาพนิ่งผมจะฝากที่ PhotoBucket ถามว่าทำไมต้องมีตัวนี้เป็นบางครั้งที่เราจะมีภาพของเราเองซึ่งเราอยากใช้ประกอบการสอนการนำเสนอต่างๆคือพยายามไปเซิร์ชแต่แล้วไม่มีเฉพาะทำภาพของเราเองมันก็ต้องเป็นจากกล้องเรานี่แหละเราก็ควรจะมีอย่างนี้เอาไว้บ้างซึ่งข้อดีของมันคือมันมีบัญชีการใช้งานนะเราสามารถบริหารจัดการจะลบจะปรับแต่งอะไรก็ได้ต่างกับการเว็บฝากภาพธรรมดาซึ่งเมืองไทยมีเยอะมากคนนั้นจะไม่สามารถจัดการได้เลยคือพอนานๆไปเวลามันอยากจะหายมันลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันมีความไม่เหมาะสมที่จะเอามาทำเป็นสื่อการสอนมันจะกลายเป็นพอบางวันดีคืนดีสื่อการสอนเราภาพไม่ขึ้นนะงั้นใช้อย่างนี้จะดีกว่าวิธีการสมัครก็จะคล้ายๆกับทั้งทุกอย่างที่เราเคยทำมาคือใส่ยูสเนมแล้วก็อีเมลในการที่จะใช้งานนะซึ่งแน่นอนบริการเหล่านี้มักจะมีการเสนอในของการให้บริการแบบมีการคิดเงินแต่เราก็สามารถเลือกได้นะโดยการมาใช้เป็นฟรีนี่เขาจะซ่อนไว้นะจดเล็กๆนะคำว่า no thanks เนี่ยเวลาสมัครหาให้เจอแล้วกันนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วสามารถอัพโหลดได้เลยนะตัวนี้ผมจะได้ว่าเขาไม่ขอยืนยันนะแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายไปหรือยังแต่สามารถเข้าไปเช็คได้ในเมลวิธีการก็เหมือนกับ YouTube คลิกคำว่าอัพโหลดนะครับระบบจะให้เราโลเคตตำแหน่งของไฟล์ว่าไฟล์ให้เราที่เราต้องการจะอัพโหลดอยู่ที่ไหนก็เลือกขึ้นมานะครับสามารถเลือกทีละ1ภาพหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับทีละ1ภาพพอคลิกขึ้นมาก็จะเหมือนกับมีอินดิเคเตอร์เมื่อสำเร็จแล้วคุณสามารถทำการอัพโหลดได้ต่อหรือเลือกดูก็ได้ลักษณะของภาพที่ขึ้นในอัลบั้มของเรามันจะเป็นลักษณะย่อส่วนแบบนี้นะครับถ้าอยากดู actual size ขนาดจริงก็คลิกเข้าไปแต่เราจะพูดถึงการนำไปใช้วิธีการนำไปใช้มันจะมีแถบตรงนี้ให้สังเกตเครื่องมือนะครับ4ตัวในปกติแล้วเนี่ย
ที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือ direct link คือเป็นการ copy โค้ดตรงๆไปเลยว่าตำแหน่งภาพนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งอาจจะคุ้นกับการโพสต์ภาพในตัว Moodle แล้วใช้หลักการเดียวกันแต่เดิมนั้นเราเป็นการ hot link จากเว็บอื่นคราวนี้เรา hot link จากตัวเว็บของเราเองคือตัว photo bucket ตัวนี้เราก็จะสามารถนำภาพของเราเข้าสู่ระบบได้และที่สำคัญภาพของเราเข้ามาจะเรียกว่ามันจะไม่หายไปไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลนะครับที่จะสามารถใช้ฝากภาพได้เป็นอย่างดี media file ตอนนี้ผมจะพูดถึงคร่าวๆในแนวคิดและการคงจะไม่ละเอียดเพราะมันเหมือนกันหมดก็คือเป็นการฝากเอกสารบางครั้งเรามีเอกสารมากกว่า50เมกะไบต์นะซึ่งปกติถ้าเมลเนี่ยเขาจะไม่ให้ส่งเกินถ้าจะไม่ถึง20เมกนะครับเราต้องการให้มีการดาวน์โหลดอย่างทั่วถึงเราไม่ต้องการที่จะไปส่งเมลถึงทุกๆคนเพื่อแล้วแน่ไฟล์ไปทุกๆครั้งและเอกสารนี้อยู่ยั่งยืนยงคืออยู่ได้นานๆคือเรามีการทำบัญชีการใช้งานเหมือนกันจะไม่มีการถูกลบจนกว่าเราจะสั่งลบอะไรประมาณนั้นนะครับมีแต่ไฟล์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บริการที่ดีคำว่าดีตรงนี้คือพิจารณาเรื่องของโฆษณาโฆษณาถ้ามากเกินไปมันทำให้รู้สึกอึดอัดในการดูและบางไซต์ของคนไทยมีปัญหาที่ผมเจอบ่อยมากคือมันมีโฆษณาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมเช่นเว็บไพ่ภาพโป้สื่อลามกต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะเป็นหมดเลยนะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้ในการศึกษาก็แนะนำให้ใช้ของต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีรูปแบบของอินเทอร์เฟซแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างที่จะดูเป็นสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการศึกษาเราสมัครแน่นอนครับหาคำว่าฟรีให้เจออย่างโฟโต้ตัวมีเดียไฟล์เนี่ยก็จะเป็นเบสิกฟรีนะครับให้เลือกแพลนนี้หลังจากนั้นก็สามารถอัพโหลดได้เลยเช่นกันที่การอัพโหลดก็จะมีแท็บเครื่องมือมาคล้ายๆครับหาคำว่าอัพโหลดไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการที่จะฝากเอาไว้เมื่อการอัพโหลดสมบูรณ์ก็จะมีตำแหน่งไฟล์ขึ้นมาซึ่งเราสามารถทำการเลือกโดยการ copy link นะครับตำแหน่งระบุว่าลิงก์อยู่ตรงไหนแล้วเอาไปแชร์กับเพื่อนๆนะครับพอเพื่อนไปเปิดดูเขาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะซึ่งมีการนับถอยหลังบ้างอาจจะเป็น5วินาที10วินาทีเพื่อให้อ่านโฆษณาเขาเล็กน้อยก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เช่นกันนะ JMF ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเป็นของคนไทยใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่เนี่ยให้น้อยหน่อยนะครับคือให้เต็มที่ได้แค่100เมกในการอัพโหลด1ไฟล์ถ้าไม่สมัครได้50นะแต่ว่าก็สมัครจะดีกว่าเราจะบริหารจัดการได้แต่ว่าก็มีข้อจำกัดตัว JMF เนี่ยคือเสร็จแล้วให้เราจะฝาก100เมกก็ได้แต่ไปเสร็จแล้วให้แค่1เดือนนะครับ1เดือนลบทิ้งอัตโนมัตินะครับนอกจากว่าเราจะไปทำการดาวน์โหลดเพิ่มเติมหรืออัพโหลดขึ้นไปใหม่ก็ใช้งานได้ต่อนะครับวิธีการนี้น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นภาษาไทยแต่เช่นกันครับก็จะมีการระบุ URL ว่าให้ไปที่ลิงก์อะไรเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ Dropbox ตัวนี้ก็เช่นกันเป็นแหล่งฝากเอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถแชร์ให้คนอื่นได้โดยการเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดแต่สิ่งที่แตกต่างคือเจ้าตัวนี้มีการทำงานแบบประสานเวลากับตัวเครื่องที่ใช้งานในการติดตั้งโปรแกรมไคลเอนต์ของ Dropbox เอาไว้ประมาณว่ามันเหมือนกล่องที่เชื่อมต่อกันระหว่างตัวเครื่องกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนท้องฟ้าทันทีที่เราเอาไฟล์เราหย่อนไปในเครื่องของเรานี่แหละแต่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Dropbox ไฟล์จะทำการส่งตัวนี้ขึ้นไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งอัพโหลดอะไรอีกแล้วมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีการเคลื่อนไหวของไฟล์เปลี่ยนแปลงอย่างไรข้างบนฟ้าก็จะได้ด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปใช้เครื่องข้างนอกเราไปล็อกอินผ่านหน้าเว็บที่เครื่องข้างนอกเอาไฟล์ขึ้นฝากไว้ที่ Dropbox บนฟ้าเมื่อเราเปิดเครื่องของเราระบบก็จะดึงเก็บมาที่เครื่องของเราด้วยนะซึ่งกันแล้วว่ามีความสะดวกในการใช้งานเหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นเครื่องนั้นต้องเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ว Dropbox เนี่ยบางครั้งเราสามารถสร้างความปลอดภัยในการเชื่อมโยงได้โดยที่ว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์มาเฉพาะและทำการเชิญคนอื่นๆมาใช้งานโดยเฉพาะคนที่เชิญเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาใช้งานในส่วนนี้ได้นะ Search Engine ทั่วไปไม่สามารถจะหาเอกสารที่เราแชร์ใน Dropbox ได้เจอนะครับแต่ถ้าคุณไปแวะใน2โฟลเดอร์หลักของเขาคือ Photo กับ Public เนี่ยมันเห็นอัตโนมัตินะครับใครสามารถก็สามารถเข้ามาดูได้สามารถเข้ามาเซฟได้ซึ่งแน่นอนครับมีให้เลือกคุณจะใช้แบบฟรีหรือใช้แบบจ่ายเงินนะครับซึ่งปกติฟรี2 กิกะไบต์ก็ถือว่ามากพอสำหรับเอกสารที่จะแจกเพราะเราคงไม่ตั้งใจจะไปแจกภาพยนตร์ไซส์ใหญ่ๆในนั้นนะครับและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของยูนิต6นะครับเนื้อหาบทที่6ว่าเรื่องของการใช้เครื่องมือฟรีออนไลน์ถามว่าแล้วเอาไปใช้ในสื่อการเรียนการสอนได้ไงคือเป็นแหล่งเก็บสื่อที่เราจะผลิตหลังจากนี้เราจะไปภาพยนตร์แล้วไปฝากไว้ YouTube นะอาจจะผิดภาพแบบกับการสอนแล้วฝากไว้ใน Photo Bucketอาจจะผลิตสื่อต่างๆเป็น HTML ผลิตพัฒนาบล็อกและเอาภาพฝากไว้ที่นี่ผลิตสื่อการสอนให้ดาวน์โหลดฝากไว้ที่นี่และทั้งหมดทำลิงก์ไว้ที่บล็อกก็ถือเป็นแหล่ง
สื่อการเรียนที่ค่อนข้างที่จะน่าจะเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เรียนและมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ทดลองทำกิจกรรมดูนะครับกิจกรรมของหน่วยนี้ก็คือให้พัฒนาaccount ไปสมัคร YouTube สมัคร Photo Bucket และเลือก1ใน3 1ใน3นี่คืออาจจะเป็น MediaFile ก็ได้ TrimF ก็ได้หรือ Dropbox ก็ได้จะตัว1แล้วก็ลองฝากเอกสารไว้สัก1ชิ้นนั่นคือจะได้ลิงก์ทั้งหมด3ลิงก์นะครับลิงก์ของที่ YouTube คุณสมัคร YouTube สมัคร Photo Bucket แล้วก็1ในนี้โพสต์ในบอร์ดแล้วลองสะท้อนว่าจากเครื่องมือที่ให้เนี่ยคุณคิดว่าอาจจะช่วยจะเอาไปแก้ปัญหาในการสอบภาษาอังกฤษในเรื่องใดได้บ้างนะเป็นแค่แนวคิดนะเราลองรีเฟล็กดูในฟอรัมนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับรบกวนติดต่อได้ที่มือถือที่ผมเคยแจ้งเอาไว้นะครับน่าจะตัดสายและติดต่อกลับครับ